อีกอย่างนึงจำเวลาไว้ครับผมเขียนข้างฝาไว้นะครับ6 โมงเช้าตื่นมา6 โมงเช้า6 โมงเช้า9 โมงเช้าเที่ยงวันบ่าย3 6 โมงเย็นหรือ3 ทุ่มเลยว่างไปนะฮะใช้เวลา1 นาทีเขียนเอาไว้ครับดูเวลาแล้วจะรู้เองว่าท่านจะได้อะไรจากลุงไม่ต้องทำอะไรนึกถึงคำที่ลุงพูดในเวลาที่พูด6 โมงเช้า9 โมงเช้าเที่ยงวันบ่าย3และ6 โมงเย็นเลือกเอาเวลาใดเวลาหนึ่งหรือใครมีเวลาก็อ่ะใส่สัก2 ช่วง 3 ช่วงว่าไปเอาเวลาไว้ใกล้สิครับเหลือบไปอย่ามาจ้องจนกระทั่งเกินไปได้เวลาพวกก็ลองดูไม่ต้องทำอะไรนาทีเดียวนั่งนึกเฉยๆรู้งอกมีอะไรก็ว่ากันไปนะว่าเป็นไรนะนาทีนั้นรู้สึกตัวเป็นไงมันจะเกิดผลไหมผมว่าเกิดนะเดี๋ยวได้ผลนะทำไปเถอะของฟรีๆพี่เอ้ยนะครับมันจะเสียไปถ้าเอาผมไปจุดธูปจุดเทียนก่อนท่องนโม3 จบ 8 จบก่อนเนี่ยไปอ่านน้ำท่าก่อนเปล่าเลยชีวิตจริงไงก็ตามทีอยู่เงี้ยครับนะลองดูสิครับลองดูสิครับเพราะผมจะรู้ว่าพอเวลาผมตั้งเวลาพวกนี้เอาไว้นะผมจะรู้ว่าผมต้องทำอะไรอยู่ตรงนี้นะผมจะนั่งเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่หรือว่าผมจะนั่งบริโภคเฮิร์บผมอยู่ถึงกันแล้วกันนะ6 โมงเช้า9 โมงเที่ยงวันบ่าย3 6 โมงเย็นโอเคนั่นแหละเอาแค่นี้เองไม่ต้องมีอะไรมากมายจะทำอะไรก็ทำไปแต่ละวันแต่ละวันนะครับจะขายอะไรก็ทำไปเอาลองดูสิครับดีๆขายคล่องกับเดิมนะรดน้ำต้นไม้ก็เหมือนกันอ่ะจริงกำลังทำอะไรอยู่นั่นเวลานี้เดี๋ยวได้เรื่องของดีพระเถอยเสียอะไรที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เสียเดี๋ยวบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่ต้องเสีย